ฟุตบอล AIS League ภูมิภาคดิวิชั่น2โซนกรุงเทพและปริมณฑลที่สนามลีโอสเตเดียมทีมเจ้าถิ่นตั้งสิทธิ์ FC ทีมจ่าฝูงต้อนรับการมาเยือนของทานบก FC ทีมอันดับ4ของตารางโดยเกมในครึ่งแรกนั้นรังสิต FC ได้ประตูนำก่อนจากการยิงของธนพงษ์บุญทับหมดครึ่งแรกรังสิต FC นำฐานบวก FC อยู่ 1-0 ครึ่งหลังรังสิต FC มาได้ประตูเพิ่ม2ประตูจากการยิงของรังสิมันสุรประคัมและโอเปเยบี้อาจายี่ทำให้จบเกมรังสิต FC เอาชนะฐานบวก FC ไป3-0 หลังจากฝูงของตารางต่อไปI'm on the glass, we come to share with you, with GFC. This is for Tumbi, I'm on the glass.